สวัสดีครับผมวันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะ1เคส1งานนะครับอันนี้ Toyota Vigo ปี2004นะมาด้วยอาการมีไฟลูกเครื่องยนต์โชว์นะพอไฟลูกเครื่องยนต์โชว์รถจะเร่งไม่ขึ้นนะพอเร่งไม่ขึ้นปิดสวิตช์กุญแจออนนะแล้วสตาร์ทใหม่รถวิ่งได้เหมือนเดิมนะขึ้นรหัส P0093นะแล้วก็ P0200นะไปดูกันนะว่าเราตรวจเจออะไรบ้างที่เสียนะครับไปดูเลยครับจัดจบงบไม่บานปลายที่อู่แงเจริญงานช่างครับสวัสดีครับวันนี้มาเจออีกแล้วนะ1เคส1งานนะคันนี้ Toyota Vigo นะเครื่อง1 KD นะหรือเครื่อง 3,000 นะครับคันนี้มาด้วยการวิ่งวิ่งไปมีไฟลูกเครื่องยนต์โชว์นะครับแต่ตอนนี้ไฟลูกเครื่องยนต์ดับนะเดี๋ยวผมจะออกไปทดสอบแล้วจับโพสต์ดูว่าคันนี้เป็นที่อะไรนะครับผมเดี๋ยวเราจะทดสอบเครื่องต้นก่อนเปิดสวิตช์แอร์ออนนะเราจะปิดแอร์ก่อนนะครับแอร์นะเราจะสตาร์ทเครื่องดูครับไฟลูกเครื่องยนต์ดับนะฮะแล้วตอนนี้ผมจะวิ่งออกไปทดสอบนะครับพอมีไฟลูกเครื่องยนต์โชว์เราจะมาจับดูว่าขึ้นโค้ดอะไรและการที่มาเป็นยังไงนะครับในวีโก้คันนี้นะผมได้ลองทดสอบวิ่งนะฮะก็วิ่งได้ดีปกตินะฮะอัตราเร่งก็ถือว่าโอเคอยู่นะฮะแต่ว่ามันจะมีเป็นบางครั้งมีเสียงเคกเวลาเรากดคันเร่งลงนิดนึงก็จะเคกดังแก้แก้นะครับเราจับค่าสดของหัวฉีดนะครับดูนะฮะก็มีสูบที่2กับสูบที่3มีปัญหาอยู่นะฮะทดสอบเทสดูนะเสร็จแล้วเนี่ยเราจะไปจับโค้ดที่มันตกค้างอยู่ในกล่องว่าค้างโค้ดอะไรนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับหลังจากที่เราไปวิ่งทดสอบมานะคันนี้อัตราเร่งก็ปกตินะครับแต่เราจะไปดูว่าลูกค้าบอกว่าเวลาไฟลูกเครื่องยนต์โชว์นะครับไฟลูกเครื่องยนต์โชว์แล้วคันนี้จะเร่งไม่ขึ้นนะฮะเราไปดูกันเราจับได้โค้ด P0093นะฮะแล้วก็ P0200นะฮะดูสิเป็นที่อะไรนะนี่ตรวจสอบพบการรั่วระบบเชื้อเพลิงนะฮะขนาดใหญ่นะฮะวงจรหัวฉีดนะสองอาการนะที่ขึ้นมานี่เกี่ยวกับระบบหัวฉีดเกี่ยวกับระบบหัวฉีดทั้งหมดเลยแล้วก็ระบบน้ำมันนะฮะเราจะทำการแก้ไขให้นะคันนี้นะฮะสาเหตุที่เป็นนะครับหลังจากที่เรานะจับโค้ดเจอนะP0093แล้วก็P0200นะเกี่ยวกับระบบหัวฉีดระบบน้ำมันนะทีนี้เราจะไปวิเคราะห์เบื้องต้นกันนะว่าคันนี้น่าจะมาหลายอาการนะฮะP0093เนี่ยเป็นโค้ดที่ช่างต้องใช้ประสบการณ์ในการซ่อมนะครับทีนี้เบื้องต้นเราจะไปดูว่าคันนี้ไปทำอะไรมาบ้างนะครับคันนี้นะเราจะไปดูที่ SC Valve เบื้องต้นว่าลูกค้าไปทำมาหรือยังนะครับคันนี้เราจะให้ดู SC Valve นะครับนี่เป็นตัวใหม่ๆอยู่ข้างในตรงนี้นะฮะเห็นไหมครับนี่เป็นตัวใหม่นะครับลูกค้าเปลี่ยนมาแล้วนะฮะคือตรงนี้นะ SC Valve นะนะครับเปลี่ยนมาแล้วนะฮะแล้วก็วาล์วถังพักอากาศตัวนี้ลูกค้าเปลี่ยนมาแล้วนะก็ยังไม่จบนะครับสำหรับสวิตช์แรงดันน้ำมันท้ายรางนะครับยังเดิมอยู่ตัวนี้ก็มีผลนะถ้าเสื่อมหรือเสียก็ขึ้นโค้ดนี้ได้เหมือนกันนะครับทีนี้นะฮะที่0200นะฮะขึ้นโค้ดเกี่ยวกับเซอร์กิตนะเซอร์กิตสายไฟนะถ้าเป็นสายไฟขาดหรือหนูกัดสายพวกนี้จะขึ้นโชว์โค้ดตลอดเลยนะน่าจะตัดไปนะแต่ว่า
ต้องดูให้ดีนะเวลาเรารื้อเผื่อมีปลั๊กแตกหรือว่าปลั๊กที่มีปัญหาไปชนกันอยู่นะถ้าคันนี้ลูกค้าเคยไปทำมาแล้วนะแต่ถามสอบถามลูกค้าคือไม่เคยเช็ดหัวฉีดเลยนะทีนี้เราก็จะนำหัวฉีดเทสออกมาเทสนะครับถอดหัวฉีดออกมาเทสกันนะครับเดี๋ยวคอยดูนะว่าหลังจากที่เราถอดหัวฉีดออกมาแล้วจะเทสยังไงดูว่าแรงดันตกเยอะไหมนะครับเพราะเราอ่านค่าสดคือสูบที่2กับสูบที่3มีปัญหานะฮะคอยตามครับหลังจากที่เราถอดออกมาดูเราจะเทสหัวฉีดดูนะครับผมเพราะคันนี้สตาร์ทครั้งแรกวิ่งประมาณสัก100กิโลหรือ200กิโลเนี่ย1ถึง200กิโลเนี่ยไฟลูกเครื่องยนต์จะไม่โชว์นะแต่จะโชว์ตอนเมื่อเครื่องร้อนๆจัดๆวิ่งระยะยาวๆนะครับจะเป็นนะเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะมันต้องเทสตั้งแต่หัวฉีดจนถังน้ำมันเลยทุกจุดนะฮะแต่เบื้องต้นเลยเราจับโพสเนี่ยเราเจอหัวฉีดก่อนเราก็จะเอาหัวฉีดนำออกมาเช็คนะครับผมสรุปว่าคันนี้เรายกหัวฉีดออกมานะคือสังเกตที่ปลอกหัวฉีดไหมครับ4หัวนะแสดงว่าไปซ่อมมาแล้วนะคันนี้นะเรื่องมาเห็นชัดเจนเลยว่าปลอกใหม่ปลอกเก่าไม่เหมือนกันนะฮะแต่อันนั้นไม่เป็นประเด็นนะครับประเด็นคือลูกค้ามาแก้นะฮะเราก็จะไปเทสหัวฉีดดูก่อนนะครับนะทีนี้ผมจะทำการเทสโดยการวัดแรงไหลกลับของหัวฉีดก่อนนะสังเกตเข็มนะถ้าตกไวก็แสดงว่าหัวฉีดรั่วไหลกลับไวนะครับก็มีปัญหานะฮะเป็นสูบที่1 นะครับครับอันนี้ถือว่าตกไวนะฮะเดี๋ยวเราจะไปดูหัวต่อไปครับมาดูหัวที่2นะเห็นเข็มตกแล้วอันนี้ถือว่าช้ากว่าหัวเมื่อกี้เนาะอันนี้ตกช้ากว่านะครับเดี๋ยวไปดูหัวต่อไปเดี๋ยวไปดูหัวต่อไปนะครับนี่ก็ถือว่าไวอยู่นะตกไวนะปืดเลยไหลปืดเลยวิ่งไวมากเลยยิงตกไวฮะหัวนี่ไวกว่าอีกครับเดี๋ยวมาดูหัวนะหัวสุดท้ายอันนี้ตกถือว่าตกช้าเนอะหัวเมื่อกี้ไวมากเลยต้องหยุดก่อนนิดนึงถือว่าไวครับหัวฉีดไหลกลับไวกว่าปกตินะครับไม่ผ่านสี่หัวแล้วเทสแล้วไม่ผ่านครับตกไวเกินไปนะครับอันนี้เราเปลี่ยนปลายหัวฉีดไปแล้วนะครับแล้วเราจะลองเทสดูนะว่าเข็มมันตกช้าไหมนะสังเกตเข็มนะเข็มจะไหลลงช้ามากนะครับจากเดิมที่ไหลลงปูดปูดปูดเลยนะอันนี้ปลายหัวฉีดเราได้เปลี่ยนใหม่ไปแล้วนะครับทีนี้เราจะเปลี่ยนปลายหัวฉีดใหม่ทั้ง4ต้นนะครับแล้วก็นำไปประกอบนะหลังจากที่เราประกอบเสร็จไปดูกันว่าอาการที่มาดังกล่าวจะหายไปไหมนะครับมาดูอีกหัวนะครับมาดูอีกหัวหนึ่งนะอันนี้รั่วตรงนี้นะกัดไม่แน่นนะครับดันรั่วครับทีนึง
เห็นไหมครับเข็มไหลตกลงช้านะครับผ่านเลยอย่างนี้นะฮะวันนี้ดีมากเลยนะฮะตกลงช้ามากนะครับชัดเจนนะฮะเรามาดูหัวที่3นะครับที่3ก็ถือว่าตกช้านะครับตกช้ามากครับของเดิมจะไวกว่านี้นะเดิมจะไวมากนะโอเคผ่านนะครับอันนี้เราเปลี่ยนปลายหัวฉีดไป4หัวนะกำลังประกอบกลับเข้าไปนะครับเดี๋ยวประกอบเสร็จเรามาดูผลงานกันนะครับตอนนี้เราก็กำลังประกอบไปเรื่อยๆนะใกล้เสร็จแล้วนะครับแล้วก็มาสำรวจสวิตช์ท้ายรางนะครับเรารู้สึกว่าปลั๊กที่สวิตช์ท้ายรางเนี่ยมันแตกหักนะฮะก็คือมันล็อกไม่อยู่นะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะในรหัส P0093ก็เป็นได้นะครับเราก็จะทำการนะเปลี่ยนปลั๊กใหม่เพราะว่าปลั๊กตัวนี้มันต้องมีกริปล็อกใช่ไหมเวลาเรากดนะเวลาเรากดล็อกแต่ตัวนี้ไม่มีมานะเราก็จะเปลี่ยนใหม่เพื่อให้มันล็อกอยู่นะครับนะเพราะว่าที่0093นี่ค่อนข้างจะกว้างนะครับผมทีนี้เรามาดูกองโซล่านะกองโซล่าคันนี้เพิ่งเปลี่ยนมานะคือลูกค้าไปทำมาหมดแล้วนะครับเห็นไหมเพิ่งเปลี่ยนมานะแต่ยังไม่จบนะก็ประกอบกับไม่ต้องเปลี่ยนอันนี้นะฮะตอนนี้เราประกอบหัวฉีดเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็แยกน้ำมันนะแล้วก็ไปทำการสตาร์ทดูครับดูว่าจะติดขึ้นมาเป็นยังไงนะครับสตาร์ทเลยครับสตาร์ทสตาร์ทเดี๋ยวแยกช่วยหน่อยครับแยกช่วยหน่อยครับแยกน้ำมันช่วยหน่อยสตาร์ทเลยครับครับติดขึ้นมาแล้วนะนี่ติดขึ้นมาแล้วนะนิ่งครึบเรียบร้อยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะรันทิ้งไว้สักพักหนึ่งนะสัก5นาทีนะเดี๋ยวเราจะดูค่าสดหัวฉีดกันนะว่าจะดีขึ้นมากน้อยเพียงไหนนะครับครับอันนี้เราจะมาดูค่าสดหัวฉีดนะที่เราซ่อมไปนะค่าหัวฉีด2กับ3โอเคขึ้นนะครับผมทีนี้เราจะไปวิ่งทดสอบกันนะครับก่อนจะไปวิ่งก็ไปดูซิว่ามีโค้ดอะไรค้างไหมนะหลังจากที่เราทำการซ่อมนะไม่มีแล้วนะครับผมโค้ดที่ขึ้นมา P0093แล้วก็ P0200เนี่ยไม่มีแล้วนะครับผมไปลูกเครื่องยนต์ไม่มีโชว์นะครับคันนี้ผมทดสอบวิ่งมาประมาณสักครึ่งชั่วโมงได้แล้วนะฮะวิ่งมาก็ประมาณสัก 30-40 โลแล้วฮะก็ไม่มีไฟลูกเครื่องยนต์โชว์นะฮะแล้วก็จับโค้ดก็ไม่มีนะครับผมฮะสำหรับโค้ด P0093นะมันเยอะนะมันต้องใช้การวิเคราะห์งานนะการวิเคราะห์งานนะแต่โชคดีที่มีโค้ดหนึ่งเด้งขึ้นมาคือ P0200นะเกี่ยวกับพวกสายไฟระบบไฟฮะเราก็ทำการแก้ไขตามในคลิปเลยนะว่าตรงไหนที่เราเจอก็คือปลั๊กท้ายรางนะปลั๊กท้ายรางนี่แตกหลวมนะมีการซ่อมมาแล้วนะอันนี้ซ่อมมาหลายการเลยฮะทำมาจนหมดแล้วนะซ่อมแม้แต่หัวฉีดนะก็เปลี่ยนมาแล้ว2ต้นนะคันนี้ก็ยังไม่จบนะขับไปก็ไฟก็เด้งขึ้นมาอีกนะเราก็เลยจัดการเปลี่ยนปลายหัวฉีดใหม่นะ4ต้นแล้วก็
เปลี่ยนปลั๊กสวิตช์ท้ายรางหนึ่งตัวนะครับผมนะสำหรับท่านใดที่ชอบคลิปที่เราทำออกมานะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะกดติดตามทางช่อง YouTube อู่แง่เจริญการช่างด้วยนะครับวันนี้กับการแก้ปัญหาวีโก้นะ P0093นะและ P2200นะเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้กล่าวคำว่าสวัสดีครับผม RSDJ